ต้อนรับเข้าสู่รายการแฟนพันธ์แท้กับการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ Fan of the Year แฟนพันธ์แท้แห่งปี2012กับการชิงชัยตำแหน่งสุดยอดแฟนพันธ์แท้แห่งปี2012ครับมาถึงสัปดาห์ที่7ของการชิงชัยอันสุดเข้มข้นกับ5อันดับแรกของสุดยอดแฟนพันธ์แท้ที่มีคะแนนจากการแข่งขันสูงที่สุดดังนี้ครับอันดับที่1คุณอาจวรงหรือคุณป๋องแป๋งสุดยอดแฟนพันธ์แท้นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก54คะแนนตามมาด้วยอันดับ2อย่างคุณสุนาตสุดยอดแฟนพันธ์แท้สตีฟจ็อบส์ที่53คะแนนอันดับที่3คุณณัฐพงศ์สุดยอดแฟนพันธ์แท้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดด้วยคะแนน44คะแนนอันดับที่4คุณธีวากรสุดยอดแฟนพันธ์แท้ไมเคิลแจ็คสันที่44คะแนนและอันดับที่5กับคุณธีรพัฒน์สุดยอดแฟนพันธ์แท้แอดคาราบาว40คะแนนซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณวิทย์สุดยอดแฟนพันธ์แท้ประภาสชนสลานนท์ทำคะแนนในหมวด3วินาทีไปได้เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นในวันนี้ต้องมาลุ้นกันต่อว่าคุณวิทย์จะสามารถเก็บคะแนนเพิ่มได้เท่าไหร่และจะติด1ใน5ได้หรือไม่และใครที่จะได้เป็นสุดยอดแฟนพันธ์แท้แห่งปี2012โดยเครื่องดื่มตราช้างมอบเงินรางวัลถึง1ล้านบาทและบริษัท Mitsubishi Motor ประเทศไทยจำกัดมอบรถยนต์ Mitsubishi Mirage รุ่น GLS Limited มูลค่า 546,000 บาทอีก1คันหากทุกท่านพร้อมแล้วเชิญชมการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่กันต่อได้เลยครับมาเลยครับการแข่งขันของเราสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างครับกองเชียร์อยู่ที่ข้าวไทยตราพันดีสำหรับสุดยอดแฟนพันธ์แท้ประภาสชนสลานนท์อยู่ที่แท่นของ Mitsubishi Mirage ครับเอาละฮะประวัติศาสตร์ชาติไทยรายการแฟนพันธ์แท้ครับข้อแรกจัดไป1คะแนนอย่าได้กลัวเพราะว่ามีอีก75คะแนนรออยู่นี่แฟนพันธ์แท้ถามตอบข้อนี้ครับพร้อมนะครับครับถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังคำถามให้ดีครับหนึ่งในผลงานที่มาจากความคิดของคุณประภาสชนสรานนท์แล้วก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวงการทีวีเมืองไทยเลยก็ว่าได้นั่นก็คือรายการแฟนพันธ์แท้ที่เรากำลังยืนกันอยู่นี่แหละฮะแข่งกันอยู่นี่แหละครับซึ่งรายการนี้เกิดจากการที่คุณประภาสชนสรานนท์ได้ฟังเพื่อนคนหนึ่งนะฮะคุยถึงทีมสโมสรฟุตบอลทีมหนึ่งอย่างลึกซึ้งและเมามันอย่างมากและเมื่อกลับถึงบ้านครับคุณประภาสก็ยังได้เปิดโทรทัศน์ดูแล้วก็พบกับกลุ่มแฟนคลับกลุ่มหนึ่งพูดถึงศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบอย่างคลั่งไคล้หมดใจเลยทำให้คุณประภาสชนสรานนท์นะครับจุดประกายความคิดให้คุณประภาสริเริ่มรายการแฟนพันธ์แท้นี่แหละครับนี่คือคำถามครับผมถามว่าเพื่อนของคุณประภาสชนสรานนท์นะครับที่พูดถึงสโมสรฟุตบอลทีมหนึ่งอย่างเมามันคือใครครับแค่นี้ครับยังไม่จบครับมีอีกครับแล้วก็ทีมสโมสรฟุตบอลที่เพื่อนพูดถึงคือทีมอะไรครับแค่นี้ครับยังไม่จบครับมีครับและศิลปินนักร้องที่กลุ่มแฟนคลับพูดกันอยู่นั้นนี่นะฮะศิลปินมีชื่อว่าอะไรครับจบแล้วใช่ไหมครับจบแล้วครับโอ้โหเอาแล้วจบแล้วตอบเลยผมได้หมื่นหนึ่งใช่ไหมได้หมื่นหนึ่งตอบเลยได้หมื่นหนึ่งแล้วล้างอายข้อเมื่อกี้ด้วยล้างอายข้อเมื่อกี้ด้วยเท่เลยรอเลยรอเลยถ้าผิดอ่ะอายหนักกว่าเดิมอีกศูนย์เลยนั่นหนึ่งนี่ศูนย์ตอนนี้กำลังคิดสองอย่างเป็นไงฮะหนึ่งคะแนนมันก็เท่ดีนะครับแต่ประเด็นคือแบบข้อนี้ผมดันรู้คำตอบอ่ะเฮ้ยผมไม่คิดว่าข้อนี้จะออกเลยคือก่อนมาผมไปคุยกับกลุ่มแฟนคลับเฉลียงครับแล้วก็ถามเขาว่าแฟนพันธ์แท้จะออกอะไรว่าอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเฮ้ยหรือจะออกอย่างนี้ล่ะแต่ประเด็นคือเขาบอกผมมาสองอย่างผมรู้ว่าคนที่เพื่อนที่พาไปคุยเนี่ยมีชื่อว่าคุณซูโม่คิมคือกิตชัยสินวิสุทธ์แต่แล้วก็ทีมคือเขาเชียร์ทีมลิเวอร์พูลครับแล้วรู้ไหมครับว่าคนนี้พอตอนแฟนพันธ์แท้บอลโลกหรือแฟนพันธ์แท้ครั้งนึงนี่แหละคุณซูโม่คิมเนี่ยมาแข่งขันด้วยแต่ก็แพ้ไป
น่าเสียดายผมขอดูช้อยก่อนแล้วกันครับอ้าวโหบิวสนานช้อยดีเราก็ดูว่าจะเท่ช้อยมีซูโม่คิมกิจชัยสิงห์วิสุทธิ์ลิเวอร์พูลแล้วก็วงคาราบาวเนี่ยผมอาจจะตอบเลยนะคือแฟนบอลไทยตอนแรกคือตอนคาราบาวดังนั้นแบบเป็นไปได้ว่าไอ้คนที่เป็นกลุ่มนักร้องที่คุยถึงนักร้องก็อาจจะเป็นคุณแอดคาราบาวอะไรอย่างนี้ขอดูช้อยก่อนแล้วกันคิดว่า2อันนี้น่าถูกใช่ไหมครับดูนะฮะมีซูโม่คิมกับลิเวอร์พูลหรือเปล่าครับดูเฮ้ย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 ถ้าเกิดว่าช้อยข้ออื่นเนี่ยมันขึ้นต้นด้วยซูโม่คิมหรือลิเวอร์พูลผมตายเลยนะเอาไม่ใช่ไม่ใช่ขอให้เป็นแบบซูโม่กิ๊กซูโม่อะไรซูโม่เป๊ปซี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสายันสัญญาเอาดูครับซูโม่ตุ๋ยเฮ้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 ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดธงชัยแม็กกินไตครับซูโม่โค้กลิเวอร์พูลเอาละเอาละยุ่งละคาราบาวเอาตอบเลยป่ะตอบเลยป่ะอึ้งอ่ะเฮ้ยหรือซูโม่โค้กวะดูอันนี้นะอันนี้อาจจะมึนหนักเข้าไปใหญ่ก็ได้ดูนะฮะซูโม่กิ๊กบาร์เซโลนาไมเคิลแจ็คสันครับพอดีฮะพอดีนะทำไมถึงต้องมีซูโม่โค้กกับคาราบาวด้วยอ่ะนี่แหละฮะคุณจิตประภาสเขาวางแพทเทิร์นรายการมาให้มันโรคจิตแบบนี้แหละฮะจริงๆต้องพูดก่อนว่าแบบมาแข่งนี้ผมไม่ได้หวังรถไม่ได้หวังเงินไม่ได้หวังคะแนนเลยนะผมอยากให้คนที่ดูผมมันรู้ว่าผมรักคุณประภาสแล้วก็ยังมีคนอีกหลายคนที่รักและชื่นชอบผลงานคุณประภาสเขาครับได้ครับอะไรอยู่ในใจบ้างเนี่ยตอนนี้ผมตัดข้อ2 3 5ออกไปก่อนเลยครับครับไม่ใช่แน่นอน2 3 5ครับแสดงว่าคุณมั่นใจลิเวอร์พูลถูกไหมฮะแต่ตอนนี้เนี่ยคิมกับโค้กชัยยามิชัยคาราบาวไม่รู้จะยังไงแต่ที่ผมรู้มาเนี่ยคือซูโม่คิมแต่ว่าประเด็นคือแฟนแท้ตอนแรกคือคาราบาวมันเลยคาบเกี่ยวกันผมว่าคนตั้งคำถามฉลาดมากแต่ที่รู้คือถ้าเกิดผมตอบมันแต่ตอน25คะแนนผมผิดแน่เพราะผมเอา2อันมา mix กันแล้วถึงตัดช้อยก็ไม่รู้ว่าช้อยไหนจะออกช้อยไหนจะอยู่เอาไงฮะคิมกับโค้กคิมกับโค้กชัยยากับบาวลิเวอร์พูลกับลิเวอร์พูลคือตอนนี้ถึงผมก็มีคำอยู่คำตอบเดียวแหละครับแต่ประเด็นคือผมไม่กล้าตอบอ้าวแต่ถ้าเกิดไม่กล้าเกมก็เดินต่อไปไม่ได้ถูกครับทฤษฎีคุณถูกต้องมากเลยครับเพื่อนก็จะไม่ได้เล่นถูกต้องครับคะแนนก็จะไม่ได้ผมก็จะยืนรออยู่เนี่ยครับถ้าผมไม่พูดผมก็ตอบไปแล้วครับผมขอตอบครับเอาไงเอาไงผมขอตอบข้อนั่นไงเห็นไหมไม่คนเราคิดข้อหนึ่งคนดูเชียร์อีกข้อหนึ่งเอาไงอ่ะมันก็เขวอ่ะคุณภาพสอนให้เรามั่นใจครับผมยึดคุณภาพเป็นหลักตลอดครับผมรักเขามากโอเคครับผมขอตอบแล้วครับตอบเลยนะซูโม่คิมลิเวอร์พูลชยามิชัยครับถ้าผิดเนี่ยผมก็ไม่กลัวเพราะผมไม่รู้ครับคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดผิดเป็นครูถูก20คะแนนครับผิดก็เท่ดีเหมือนกันนะครับ 1-0 ตัวเลขเท่เลยมองในแง่ดีครับและนี่คือคำตอบครับถูกไหมครับถูกครับถูกไหมครับถูกครับถูกครับเฮ้ยตามมาดูนี่
เดี๋ยวจะวิ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยครบแล้วผมบอกแล้วผมเก่งเห็นไหมจริงๆอ่ะผมไม่เปิดผมก็รู้แล้วผมทำให้มันสนุกไปงั้นแหละตอบตอบถูกแล้วมันเอาใหญ่เลยเว้ยหมวดที่2ครับสำหรับถามตอบ20คะแนนครับซูโม่ขินกฤตชัยสินวิสุทธ์หนึ่งในสมาชิกซูโม่สำอางจากรายการเพชรฆาตความเครียดคือเพื่อนผู้จุดประกายให้คุณประภาสเริ่มคิดรายการแฟนพันธุ์แท้ขึ้นโดยคุณประภาสได้ยินซูโม่ขิมเล่าเรื่องราวของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลที่เขาคลั่งไคล้ได้อย่างสนุกสนานและตื่นเต้นและเมื่อกลับถึงบ้านคุณประภาสก็เห็นเหล่าแม่ยกของชายามิตรชัยเล่าเรื่องราวของพระเอกลิเกและนักร้องลูกทุ่งในดวงใจอย่างคลั่งไคล้อีกเช่นกันจึงเกิดเป็นความคิดว่าถ้าหากเอาคนที่ชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเล่าผ่านรูปแบบการเล่นเกมแล้วก็น่าจะเกิดเป็นความสนุกขึ้นมาได้และนี่จึงเป็นที่มาของรายการแฟนพันธุ์แท้นั่นเองเก็บคะแนนเพิ่มไปได้อีก20คะแนนสำหรับหมวดถามตอบทำให้ตอนนี้คุณวิทย์มีคะแนนรวมอยู่ที่21คะแนนยังมีสิทธิ์ลุ้นขึ้นอันดับ1เพราะยังเหลือการแข่งขัน2หมวดเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อในเกมจิ๊กซอว์ครับตอนนี้สะสมไปเรียบร้อยแล้ว21คะแนนครับบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าตอบเลยถูกเลยนี่นะคะแนนของคุณจะไปที่46คะแนนตอบเลยครับยังใจเย็นครับยังไม่ได้ถามฮะจิ๊กซอครับเดี๋ยวเราจะมีหมายเลขให้เลือกนะฮะ1ถึง25เลือกหมายเลขเดียวเท่านั้นครับนี่คือคำถามครับผมถามว่าหลังจิ๊กซออันนี้แหละครับคือบุคคลที่เคยร่วมงานกับประภาสชนสรานนท์เขาคือใครครับจริงๆแล้วว่าผมยอมรับเลยว่าเรื่องรูปภาพเป็นเรื่องที่ผมไม่ถนัดที่สุดทำไมอ่ะผมไม่เคยมองออกเลยว่าหน้าคนคนนี้เป็นยังไงต่างยังไงเพราะแบบผมไม่ได้อยู่ในยุคที่เขาหน้าตาเป็นยังไงผมก็เห็นแค่แต่รูปอะไรอย่างเงี้ยคือคุณยุคใหม่ว่าอย่างนั้นยุควัยรุ่นสมัยก่อนในยุคแบบโบราณหน้าตาประหลาดอะไรเงี้ยใช่ครับหน้าคุณไม่ประหลาดเลย เลือกเลย1ถึง25เนี่ยคุณจะเลือกหมายเลขไหนหมายเลข18 18นะฮะหมายเลขนี้นะครับเปิดเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่เห็นเลยนะเห็นเลยนะเนี่ยเห็นเลยนะฮะผมไม่รู้จักอ่ะเอาละฮะใจเย็นๆนะครับอันนี้ชัดเจนมากนะครับนี่ตอบได้เลยนะเนี่ยดูแล้วอาจจะยากนะฮะผมจะแนะนำนิดนึงวิธีการดูง่ายๆคุณกลับหัวเหมือนกันสิครับตีลังกาเฮ้ยไม่ได้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 อ๋อไม่ได้ผมกลับหัวกลับหัวคุณอ่ะอ๋อเฮ้ยน้องอุดมเหมือนน้องอุดมมากเลยนะเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยน้องอุดมนี่นะมันคุ้นๆนะแบบนิตยสารประยานใหญ่อ่ะครับจะชอบทำปกนิตยสารแปลกๆแล้วก็จะมีเอาภาพคนกับหัวอะไรอย่างงี้ไม่แน่ว่าแบบภาพนี้จะเป็นภาพในนิตยสารประยานใหญ่ซึ่งเป็นนิตยสารที่ผมไม่มีเลยสักเล่มประยานใหญ่คืออะไรครับประยานเป็นนิตยสารที่คุณภาพทำขึ้นกับคุณวชิราภัยวัฒนันแล้วก็คุณสุบุญเลี้ยงครับสมัยก่อนประยานใหญ่เปรียบเสมือนอเดในสมัยนี้คือมันแหวกออกมาจากนิตยสารในสมัยนั้นมากนิตยสารเด็กแนวเงี้ยเหรอใช่คือมันก็ว่าแบบใช้ศัพท์คำที่แบบแปลกกว่าชาวบ้านมีการเล่นลูกเล่นมีการสอดแทรกสาระเข้าไปมากกว่าเรื่องดาราทั่วไปมากกว่าเรื่องข่าวที่ฟังดูเครียดครับครับคุณคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นผลงานของนิตยสารที่คุณบอกครับแต่ว่าคิดว่าไม่ใช่หรอกครับอ้าวเพราะว่าถ้าเป็นของที่ผมบอกเนี่ยโนอุดมอ่ะไม่ได้ลงปกโนอุดมเป็นทีมงานนิตยสารเล่มนี้ด้วยผมอะโชคดีมากเลยนะ ที่แบบเปิดมาก็เจอภาพนี้เลยแต่ว่าโชคร้ายที่ผมไม่รู้โอ๊ยอ
ใจเย็นครับอย่าเพิ่งแต๋วแตกในรายการเอาละฮะเปิดหรือตอบครับเปิดหรือตอบครับผมขอเปิดเบอร์13ครับดูลักที่จิกเปิดอีกใบไปเลยเปิดเอ้ยเฮ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 ้ยมาริโอเมาแล้วใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอวะเฮ้ยใช่เหรอเออไม่รู้นะ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 ได้เหรอได้เหรอได้แต่อันแรกแล้วข้อนี้แบบผมว่าตอนนี้นะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทั่วประเทศเนี่ยนะฮะทายกันแบบกระจายแล้วอ่ะผมว่าเขารู้กันเยอะแล้วอ่ะเออเหลือคุณนี่แหละไม่รู้อ่ะชัดไปเนี่ยชัดป่ะชัดมากเลยเนี่ยชัดเลยเนี่ยไม่รู้จักอ่ะผมชอบข้อนี้มากเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 งานซาดิสมากอ่ะข้อนี้ชอบเฮ้ยหน้ามันคุ้นๆนะคุ้นๆกิจอะไรลองอ้าปากดิเฮ้ยเฮ้ยกฤษีภูมิเศรษฐ์เฮ้ยพิธีกรเกมที่ประภาสทิศไม่ต้องดูหน้าผมครับผมหล่อกว่านี้เยอะครับไม่รู้เลยครับยังไงดีครับไม่มั่นใจเปิดต่อหรือว่าเป็นคุณกิตตอบว่ากิตศรีภูมิเศษครับเฮ้ยแป๊บนึงนะครับมาเรียกว่ามอลเลอร์ครับเปลี่ยนคนนี้นะครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะครับนะครับตอบแล้วตอบแล้วเปิดเบอร์14ครับเปิดอีกเบอร์นะฮะครับจะเปิดอีกเบอร์นะครับครับเปิดอีกเบอร์ครับอีกเบอร์นะครับครับเปิดต้องตอบแล้วนะครับครับ15คะแนนครับเปิดเลยครับเอาละครับโอ้ยอะผมตอบก็ได้ผมตอบแล้วครับถ้าผิดผมขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมโง่เองกิตศรีภูมิเศษครับเฮ้ยขอโทษนะครับก็ไม่ถึงต้องลังเลวะโอเคครับกิตศรีภูมิเศษครับคุณตอบป่ะมาเรียกมอลเลอร์ครับเฮ้ยไม่ได้แล้วครับคำตอบสุดท้ายแล้วครับผมจะยืนยันสิ่งที่ออกจากคำพูดของคุณนะตอนนี้ครับภาพนี้เป็นบุคคลที่ร่วมงานกับประภาสชนชลานนท์เขาคือใครครับสุดท้ายแล้วครับตอบว่าคุณกิตศรีภูมิเศษครับเอาละคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ดูตอนนี้ดูหน้าผมครับแล้วดูหน้าคนคนนี้ไว้ให้ดีและนี่คือคำตอบครับถูกไหมครับถูกไหมฮะ15คะแนนถูกไหมครับเอาละครับผิดครับไม่ใช่ครับอยากดูไหมฮะเดี๋ยวเปิดให้หมดเลยเดี๋ยวให้ทายก่อนเปิดหมดเลยครับครับเปิดหมดเลยครับวิเคราะห์ถูกแล้วนะฮะปยานใหญ่ครับผมไม่เคยลงปกปยานใหญ่ครับนานไปภาพนี้คือพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงพงษ์พัฒน์เมื่อ20ปีที่แล้วครับเฮ้ยมันนะเนี่ยมันมันไหมฮะไอ้ผมตอบถูกเนี่ยเออพี่แอร์จะตกรอบผมไม่อยากเขาตกรอบผมชอบเขามากเออเออเออเอาละฮะรักพี่มากครับเพราะฉะนั้นสรุปคะแนนในข้อนี้0คะแนนครับพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงคือหนึ่งในผู้ที่เคยร่วมงานกับประภาสมาตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆทั้งการเล่นละครโทรทัศน์และโดยเฉพาะการเป็นศิลปินเดี่ยวในสังกัดค่ายคีตาที่ประภาสเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและในภาพจิ๊กซอนี้ก็คือภาพหน้าปกของนิตยสารไปยานใหญ่นิตยสารเด็กแนวเมื่อกว่า30ปีที่แล้วที่ประภาสเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งร่วมกับสุบุญเลี้ยงและวัชระแวววุฒินันท์อีกด้วยนั่นเอง
ก็ไปแม่น่าเสียดายจริงๆครับอุตส่าห์เปิดจิ๊กซอเจอคุณพงพัฒน์แบบจะๆแต่คุณวิทย์นั้นจำไม่ได้ทำให้ไม่ได้คะแนนในหมวดนี้ไปแต่คุณวิทย์ยังมีสิทธิ์ติด1ใน5เพราะยังเหลือหมวดคุณสมบัติอีก1หมวดนั่นเองที่สุดแห่งความสนุกของสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ในเรื่องต่างๆและที่สุดแห่งความตื่นเต้นคำตอบครับกำลังจะเพิ่มมากขึ้นถูกครับเตรียมพบกับแฟนพันธุ์แท้2012เวลาใหม่1ชั่วโมงครึ่งแบบเต็มอิ่มทุกวันศุกร์4ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนเริ่ม4มกราคม2556ข้อนี้แฟนพันธุ์แท้กับคุณสมบัติครับในหมวดนี้จะเป็นหมวดสุดท้ายแล้วที่คุณวิทย์จะแข่งนะฮะและก็จะมีคะแนนสะสม25คะแนนถ้าเกิดตอบถูกรวมกับของเก่าครับ21เป็น46ขึ้นมาเป็นอันดับที่3เลยทันทีข้อนี้สำคัญมากเลยนะครับนี่คือคำถามครับผมถามว่าคุณสมบัติที่เรากำลังจะได้เห็นนี้คือคุณสมบัติของเพลงใดที่ประภาสแต่งครับ1 2 3 4 5ครับผมจะเอา 10,000 ฮะ 10,000 มีเลข1หมดแล้วผมได้1คะแนนผมลงท้ายด้วย1ผมเปิดเบอร์1เอาละครับคุณสมบัติแรกนะครับคือบันทึกเสียงครั้งที่1โดยนักร้องผู้หญิงเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงอะไรครับนักร้องผู้หญิงเนี่ย ก่อนอื่นเลยตั้งแต่ยุคอาประภาสเข้าวงการมาใช่ไหมฮะยุคช่วงแรกแต่งเพลงให้เรื่องไวระเริงเพลงแรกที่แต่งคือเพลงจากวันนั้นถึงวันนี้แต่งโดยเอ้ยร้องโดยคุณแหวนทิติมาครับเพลงร้องไงครับจากคนว่านั่นที่เงาฟ้าอย่างมนฝ่าแดดลมฝนที่ผ่านมาจากไว้เด็กน้อยที่ครับเนี่ยฮะนี่คือจากวันนั้นถึงวันนี้ใช่ฮะแล้วไงต่อประมวลต่อแล้วก็มาเป็นยุคคีตาฮะยุคคีตาศิลปินที่เป็นผู้หญิงก็จะมีคุณแอนนาฮะคุณอังสนาช้างสวีทคุณแอนนานี่ร้องเพลงนี่นะฮะที่ร้องฝันอยากเป็นฝันอยากเป็นนักบินอยากเป็นเนี่ยอังสนาให้ร้องเพลงหนึ่งในหลายทุกคนมีอะไรในใจสุขทุกข์กันไปแล้วแต่นี่แล้วก็วงโคโค่แจ๊สฮะแต่วงโคโค่แจ๊สนี่เป็นวงผมไม่นับผมตัดออกข้ามไปยุคโมเสยยุคโมเสยก็มีคุณวิยดาโกมานคุณแต่ก่อนผมกำลังคิดว่าถ้าเกิดมีบันทึกเสียงครั้งที่หนึ่งนี้ใช่ไหมฮะน่าจะหมายถึงอันนี้เคยบันทึกเสียงมาแล้วหลายครั้งเฮ้ยมีคำตอบนิดนึงละผมคิดน่าจะเป็นเพลงไม้ขีดไฟกระโดดทันตะวันเคยฟังกันไหมครับอ่ะปรบมือเลยครับเจ้าไม้ขีดไฟก้านน้อยเดียวดายแอบรักดอกทานตะวันแรกแย้มยามบานผมร้องเพลงไม่เพาะเนาะใช่ไม่เป็นไรพี่จิกก็ร้องเพลงไม่เพาะครับชื่อเพลงนะไม้ขีดไฟกับดอกทานตะวันไม้ขีดไฟกับดอกทานตะวันแล้วก็เพลงโลกใบนั้นโลกใบนั้นร้องไงโลกใบนั้นเป็นโลกนั้นเนี่ยประกอบเรื่องชายกลางครับมันร้องว่า1ชีวิต1มนุษย์1ความขมขื่นเท่านั้นเพราะอะไรไม่ใช่เพราะอะไรเพราะอะไรเพลงป้างร้องนะฮะวิยดาไม้ขีดไฟอ่ะยุคคีตามีใครอีกหรือเปล่ามีแอนนาลดลุงหรือมีอังสนาเอาจริงไหมถ้าให้ตอบก็ตอบไม้ขีดไฟแหละจะตอบหรือว่าจะเปิดครับไอ้พวกนั้นนี่ผมไม่เปิดอยู่แล้วฮะไม่เปิดแน่ๆไม่เปิดแน่ๆแต่ว่าจะตอบอะไรใช่โอ้ดูเดี๋ยวรอดูแป๊บนึงนะฮะเอามาเอาไงนึกแป๊บหนึ่งครับอ
ั่งข้าวผัดมานั่งทานด้วยเลยไหมครับเห็นคิดนานกลัวหิวงั้นเอาข้าวผัดกะเพราหมูสับผมประชดคุณอยู่เนี่ยต่อได้แล้วตอบโอเคครับตอบแล้วผมขอตอบครับอ้าวมาตอบไม่เสียแล้วนะเฉลยเลยครับเพลงไม้ขีดไฟกระโดดทันตะวันครับตอบมาเรียบร้อยนะครับ25คะแนนครับมีความสำคัญอย่างมากข้อนี้ถ้าเกิดว่าน้องวิทย์ตอบถูก46คะแนนนะฮะเต็มๆเลยครับวิทย์จะขึ้นไปสู่อันดับที่3ทันทีแล้วก็จะมีบุคคลหนึ่งตกรอบนะครับก็คือคุณธีรพัฒน์แฟนพันธ์แท้แอดคาราบาวครับคุณธีรพัฒน์ครับตั้งใจฟังข้อนี้ดีเลยครับพี่กิตครับพี่กิตครับอะไรครับขอเป็นดึงเลยได้ไหมฮะเอาจะเฉลยงี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าแบบดูใกล้ๆมากดูใกล้มากรอก็จับไปรอไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อความคืมใจขอเสียงปรบมือเฮ้โอ้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 เอานะฮะ25คะแนนครับคำตอบคือไม้ขีดไฟกับดอกทานตะวันนะครับครับพร้อมนะครับครับเอายังครับเอานะครับ1 2 2 2 1 1 1 1ไม่ใช่นะครับพี่แอดผมรักพี่ผมรักพี่พี่ก็บอกขอบใจน้องเอ้ยอย่างนี้แหละครับน้ำใจนักกีฬาน้ำใจนักกีฬาเยี่ยมเลยฮะครับครับตอบคือพี่ชายที่แสนดีนะฮะคุณจิกประภาชนชลานนท์ฝากบอกคุณด้วยนะฮะผมเมื่อกี้คุณบอกรักพี่จิกพี่จิกบอกว่าพี่ยังเป็นพี่ชายที่แสนดีของน้องวิทย์นะจ๊ะนี่ครับดูครับหมายเลข2ครับอะไรครับบันทึกเสียงครั้งที่2โดยนักร้องผู้หญิงครับ3คือบันทึกเสียงครั้งที่3เป็นเพลงประกอบโฆษณาต่อนะครับ4ครับบันทึกเสียงครั้งที่4เป็นบันทึกการแสดงสดครับแล้วก็5บันทึกเสียงครั้งที่5อยู่ในอัลบั้มฮะเปียโนโซโล่ครับเก็บความรู้นิดนึงเพลงนี้พี่จิกแต่งเนื้อนี้มาเนี่ยพี่จิกก็ชอบมากแต่ว่าคนที่เป็นคนให้พี่จิกทำเขาไม่ค่อยชอบและเพลงนี้เกือบถูกลบทิ้งและให้พี่ดิ้นนิติพงษ์หอหน้าเป็นคนเขียนเนื้อใส่ให้ใหม่เพราะพี่จิกไม่ได้แต่งทำนองเองแต่ปรากฏว่ากลายเป็นพอเพลงนี้ออกมาก็เลยดังคือคนที่ร้องคือคุณเราไปบันจินดาข้อมูลนั่นปึ๊กเลยทีเดียวครับแต่น่าเสียดายที่คุณวิทย์กลับนึกเพลงที่ชายที่แสนดีเพลงนี้ไม่ออกทำให้ตอบผิดในข้อนี้ไปอย่างน่าเสียดายจริงๆครับพี่ชายที่แสนดีคือเพลงที่ไพเราะและเป็นอมตะมากที่สุดเพลงหนึ่งจากฝีมือการเขียนคำร้องโดยประภาสชนสลานนท์ทำนองโดยคุณพันเทพสุวรรณบุตรแล้วเรียบเรียงโดยคุณจตุรนเอมบุตรพี่ชายที่แสนดีอยู่ในอัลบั้มชุดรุ้งอ้วนของคุณรวิวรรณจินดาเมื่อปี2529ซึ่งจากความนิยมของเพลงนี้ในหนังสือเพลงเขียนคนดนตรีเขียนโลกฉบับปี2551ได้บันทึกไว้ว่าเพลงพี่ชายที่แสนดีผ่านการบันทึกเสียงมาแล้วทั้งสิ้น5ครั้งด้วยกันนั่นเองสรุปคะแนนรวมของคุณวิทย์ทั้ง4หมวดการแข่งขันทำไปได้21คะแนนอยู่ในอันดับที่7ของการแข่งขันณตอนนี้ทำให้ตอนนี้คุณวิทย์สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ประภาสชนสรานนท์ตกรอบอย่างแน่นอนแล้วล่ะครับสนุกดีครับมันดีครับภูมิใจมากครับเราไม่ได้เอาคะแนนเป็นตัวตั้งของเราขึ้นอยู่กับว่าเป็นการพิสูจน์มากกว่าว่าแบบว่าเรายังคงรักพี่จิกอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมชื่นชมพี่มากนะครับผมรักพี่มากครับไหนอ่ะปลาเกียวไหนอ่ะเอาละครับเอาใครครับใครครับชูเลยฮะชูนะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือผู้ที่จะแข่งสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปีนะฮะคนต่อไปครับเฮ้ยบุคคลเฮ้ยบุคคลเฮ้ยนักร้องเฮ้ยนักร้อง
อภิชยาบีเดอะสตาร์มาถึงคุณอภิชยาสุดยอดแฟนพันธุ์แท้บีเดอะสตาร์ถึงแม้เธอจะอายุน้อยที่สุดในการแข่งขันแต่เธอก็ขอสู้เต็มที่ให้สมกับที่ได้เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้บีเดอะสตาร์ครับภาพที่คุณกำลังจะได้เห็นต่อไปนี้เนี่ยนะครับเป็นภาพที่นำมาจากมิวสิกวิดีโอของ Lady Gaga ทั้งหมดกี่เพลงอะไรบ้างครับมาเลยเฮ้ยเฮ้ยแค่นี้เลยเหรอแถวพร้อมไหมครับตื่นเต้นตัวสั่นไม่หยุดด้วยใช่ยังสั่นอยู่ไหมครับสั่นอยู่สั่นอยู่นะฮะพี่ก็สั่นเหมือนกันนะตื่นเต้นเหมือนกันเนี่ยเอาละฮะอยากเปิดภาพให้ดูแล้วเพราะเป็นยังไงพร้อมนะฮะพร้อมค่ะคำถามของเราครับผมถามว่าภาพที่น้องแพรวกำลังจะได้เห็นนี้เนี่ยเป็นภาพที่บี้เดอะสตาร์ร้องเพลงอะไรอยู่ครับเอาละครับภาพที่กำลังจะได้เห็นเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นภาพของผลงานบี้เดอะสตาร์อาจจะนะฮะมาจาก MV ละครเวทีหรือว่าคอนเสิร์ตก็ได้ถ้าพร้อมแล้วภาพนี้ครับบี้เดอะสตาร์ร้องเพลงอะไรอยู่ครับไปเลยน้ำมะนาวค่ะถูกครับมันพูดไม่ออกค่ะมันรู้ในหัวแต่มันแบบเข้าใจพี่ป๋องแปงเลยอ่ะที่เขาบอกว่ามันกว่าจะถึงหัวกว่าจะประมวลหัวอ่ะเอายังต่อนะคะแนนที่1ได้แล้วนะฮะโอเคค่ะคะแนนที่2ครับไปครับอีซอลไลท์ถูกครับเจ๋งอีกทีดิพี่อะไรอะไรพี่คะแนนที่3ไปครับจังหวะหัวใจค่ะถูกครับคะแนนที่4ใส่ลีลาได้เลยนะใส่ลีลาได้เลยเอาเลยเต็มที่คะแนนที่4นะคะแนนที่4ครับไปครับจุ๊บเอ้ยรัชใจโอ้ถูกครับโอ้โหล้นมากพี่ตื่นเต้นไปด้วยเลยเอาแล้วนะ คะแนนที่5นะครับเพลงอะไรนะฮะเพลงอะไรไปครับฟิตหัวใจค่ะถูกครับคะแนนที่6ครับไปครับกลัวที่ไหนถูกทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดยังไงไปที่ไหนพี่อันพี่อันมาไปครับลักมี่ค่ะถูกครับคะแนนที่8นะครับไปครับเจ็บที่ฉันเหงาถูกครับคะแนนที่9ครับ9แล้วครับไปครับฟีแมนค่ะถูกครับติดเลยนะติดเลยนะไปครับเอ้ยสมายถูกโอ้โหโอ้โหผมว่าผมลุ้นกับน้องแพรวอยู่เนี่ยตื่นเต้นมันจะเป็นลมโอ้ยมา11แล้วนะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้ว
ไปครับนัดกับนัดอย่าผิดนัดผิดครับไม่ใช่ครับยังไงฮะเมื่อกี้ตอบมาถูกแล้วคือเพลงอย่าผิดนัดนะคะเป็นเพลงประกอบละครประกอบซิทคอมเรื่องนัดกับนัดก็เลยสับสนนิดนึงโอ้โหเสียดายมากเสียดายน้องแพลวมากตอบมาถูกหมดเลยอ่ะเดี๋ยวลองเล่นข้ออื่นต่อนะฮะเอานะฮะลองดูครับภาพนี้ครับเอาดูรักแท้มีอยู่จริงค่ะถูกครับต่อเลยนะครับเอาตีอยากถูกเรียกว่าแฟนค่ะถูกครับต่อเลยครับภาพนี้ครับพร้อมแล้วไปเลยเสียงของบ้านถูกครับโอ้โหเสียดายมากนะตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นใจเย็นๆนะครับนะการแข่งขันแรกหมดแรกเนี่ยนะครับทำได้ไม่น้อยนะครับทำไปทั้งหมดนะฮะ10คะแนนครับขอเซฟมือด้วยครับเก็บคะแนนให้ตัวเองไปก่อนเพียงแค่10คะแนนยังเหลืออีก3หมวดการแข่งขันที่รอน้องอภิชยาคว้าไปอีกเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในหมวดถามตอบครับว่าจะเก็บคะแนนเพิ่มได้อีกเท่าไหร่หมวดต่อไปนี่คือแฟนพันธุ์แท้ถามตอบพร้อมไหมครับพร้อมค่ะตั้งใจฟังคำถามให้ดีครับพูดถึง Be The Star เป็นนักร้องที่มีเอกลักษณ์ประจำตัวอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องท่าเต้นที่เราจะเห็นเนี่ยนะฮะทุกท่าเต้นเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของรูปหัวใจใช่ไหมฮะเนื้อเพลงก็จะเกี่ยวกับความรักไหนมีบ้างสักเพลงท่าเต้นเนี่ยเอาแบบที่เกี่ยวหัวใจทั้งหมดเลยสิได้เอามีอะไรบ้างเอาไปชัดๆเลยเพลงอะไรเพลงแรกเลยค่ะ I Need Somebody ค่ะ Love I Need Somebody Love อยากขอสักคนเพื่อ Love อันนี้ค่ะนี่นะฮะมีบ้างเอามาที่สองเป็นจังหวะหัวใจจังหวะหัวใจยังไงอีกหัวใจไงอีกมาเล่นให้ใจฉันเต้นแบบนี้ฉันว่าเธอก็มีอาการใช่ไหมใจเป็นเป็นจังหวะรักแล้วเธอละเป็นจังหวะยืนยันโอ้โหอ๋อนี่คือเป็นเพลงต่างๆใช่ไหมครับที่เกี่ยวกับพี่บี้เนี่ยก็ต้องมีหัวใจใช่ค่ะเรื่องความรักเลิฟอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยใช่แต่ว่าคำถามนี้ไม่เกี่ยวกับท่าเต้นนะครับไม่เกี่ยวครับ ให้เต้นโชว์เฉยๆ ข้อนี้ที่บอกเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องท่าเต้นแต่ว่าจะเกี่ยวกับเสียงครับเราจะมีเสียงมาให้ฟังเสียงนี้จะเป็นเสียงเลิฟอย่างเดียวเลิฟไม่รู้แล้วฮะเพลงของบี้เนี่ยนะครับจะต้องมีคำว่าเลิฟตลอดเราจะมีเพลงนี่นะฮะแล้วมีเสียงเลิฟมาให้ฟัง8เลิฟด้วยกันโอ้8เลิฟครับแต่ว่าทั้ง8เลิฟเนี่ยนะฮะไม่ใช่เลิฟของบี้เดอะสตาร์ทั้งหมดเอาละครับนี่คือคำถามผมถามว่าเสียงเลิฟที่กำลังจะได้ฟังนี้เนี่ยนะฮะเป็นเลิฟที่มาจากเพลงของ Bee The Star กี่เพลงเพลงอะไรบ้างเอายังพร้อมไหมครับค่ะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับ Love โอ้โหยากทีเดียวครับสำหรับการฟังเสียงที่มีแต่คำว่า love และไม่ใช่แค่ love จาก Be The Star อย่างเดียวยังมีคนอื่นอีกด้วยแล้วแบบนี้น้องอภิชยาจะตอบได้หรือไม่คือคำถามผมถามว่าเสียงเลิฟที่กำลังจะได้ฟังนี้เนี่ยนะฮะเป็นเลิฟที่มาจากเพลงของ Bee The Star กี่เพลงเพลงอะไรบ้างเอายังพร้อมไหมครับค่ะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับ Love
เดียวหนูได้ยินเพลงพี่เบิร์ดค่ะเห็นนะที่ได้ยินนะคะคิดว่าไม่หมดหรอกแต่ว่าที่ได้ยินก็มี I Need Somebody กับเพลง Hug ค่ะแต่ว่าไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจเลยฉะนั้นขอดูคำตอบดูช้อยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเหลือ20คะแนนนะครับมาเลยครับช้อยข้อที่1 3เพลง Someone In Loveรหัสรักข้อที่2 4เพลง Someone Need Somebody Look Like Love Wait A Minute ข้อที่3 4เพลง Someone มากมาย In Love Hug ข้อที่4 4เพลง Someone Love At First SightI love you too รหัสรักข้อที่5 5เพลง Someone เพลงรักละครรักรักบี้รักนะคะคืออันนี้คือ love จากปากพี่บี้เลยใช่ไหมคะไม่ใช่เสียงคอรัสใช่ไหมคะ love จากปากพี่บี้ครับยังไงฮะยังไงฮะขอร้องเพลงทุกเพลงก่อนค่ะเดี๋ยวนะฮะอะไรนะฮะขอร้องเพลงในใจจะร้องเพลงทุกเพลงเลยใช่ไหมฮะเอาเคเชิญเลยครับดังๆได้นะดังๆได้ไม่เป็นไรหนูอายดังๆไม่ต้องอายแหมหนูเต้นแรงขนาดนี้ไม่ต้องอายแล้วหนูแบบอะไรเนี่ยไม่ต้องอายแล้วหนูเลยจุดอายไปแล้วลูกเอาเลยร้องเลยไม่ต้องอายแล้วที่เปิดมาทั้งหมดได้ยินอะไรบ้างครับคิดว่าได้ยินเพลงไอ้นี้กับเพลงฮักค่ะแต่ว่ามันแยกกันดูอีกทีแต่ฮักหนูว่ามีนะแต่ฮักมันมีช้อยเดียวใช่ไหมคะแบบอันนี้มีแค่คำว่า I love you ยังจะเอามาอีกอะท่อนเดียวเองอะเออยังไงอะยังไงอะใช้เปล่าอะงอนทีมงานจริงๆเลยจำไม่ได้มันเร็วมากแล้วแบบหนูมัวแต่ไปสนใจอันแรกกันเลยเมื่อกี้ต้องบอกผู้ชมเลยนะครับว่าที่เปิดมาเนี่ยฟังกันในสตูดิโอเนี่ยนะครับเร็วมากเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับฟังกันแทบไม่ทันเลยข้อ5เนี่ยต้องตัดทิ้งเลยค่ะเพราะว่าพวกทำไมครับพวกเนี้ยไม่มีคำว่าเลิฟค่ะเพลงรักละครรักบี้ดังนักข่าวเนี่ยยังไงฮะตัดข้อ5ทิ้งค่ะใจนะหนูว่าหนูได้ยินเพลงฮักชัดสุดอะตอบเลยหรือว่าจะตัดช้อยส์ครับคงไม่ตัดช้อยส์อะค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าจะตัดอะไรก็ไม่น่าจะช่วยขอตอบค่ะตอบเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะฮะนี่คือตัดสินใจตอบแล้วค่ะตอนนี้ตัดอะไรทิ้งบ้างครับถามก่อนด้วยความที่หนูมั่นใจเพลงฮักมากที่สุดอะค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นข้อ3ตอบเลยมั่นใจฮ่าเอาละเอาสักท่อนนึงได้ไหมที่เราได้ยินน่ะที่ได้ยินแล้วมั่นใจท่อนไหนครับแล้วเต้นยังไงฮะสักนิดนึงเร็วนิดนึงเร็วลูกแมวเร็วมาปรบมือหน่อยเออนิดนึงมาเลยท่อนที่ได้ยินมา Love มันอยู่ไหนมีไหมใครมาบอก Love ฮักที่ได้ไหมอยากได้จังออมกอดเธอเนี่ยค่ะตอนนี้ค่ะมีท่าเต้นเอาละฮะตัดสินใจนะครับเลือกครับข้อ3ค่ะเอาละครับยืนยันคำตอบเรียบร้อยนะครับตัดสินใจเลือกข้อ3ค่ะเลือกมาแล้วนะฮะผมบอกเลยครับมันมี4เพลงครับนี่แหละเนี่ยแต่ว่าข้อ3เนี่ยยังไม่รู้ถูกหรือเปล่าหนูนั่งดูมาเยอะนะแล้วหนูก็แบบพูดเงี้ยมันดูเหมือนจะผิดเงี้ยตอบถูกครับ20คะแนนเต็มเลยเป็นของน้องแพรวเอาละฮะถ้าผิด0เลยครับไม่เป็นไรค่ะอยากให้รู้ไว้ว่าแบบ
ถึงแม้หนูจะไม่ใช่คนที่รู้เรื่องพี่ๆมากที่สุดแต่หนูก็รักพี่ๆมากที่สุดนะคะและนี่คือคำตอบครับน้องแพรวถูกหรือเปล่าครับถูกไหมครับถูกไหมครับเอาแล้วนะเฉลยแล้วนะถูกครับโอ้โหเก่งมากเก่งมากดีใจเต้นหนึ่งท่าเต้นหนึ่งท่าเลยท่าเลยท่าเลยเกกลัวที่ไหนเกรงใจแล้วนะในใครว่าไม่กล้าเข้าไปจะให้ลุยตอนนี้ในก็ยังไว้เธอเลยอย่าถอยถอยไปสักก่อนเดี๋ยวรู้กันไม่เอาค่ะหนูอายอายโอ้โหนะฮะฉีกซะหูเอาละรวมคะแนนครับ2ข้อ30คะแนนครับโอ้โหและเสียงที่ได้ยินไปนั้นมีคำว่า Love ที่มาจากเพลงของ Be The Star ทั้งสิ้น4เพลงด้วยกันโดย Love แรกมาจากเพลง Someone เพลงช้าสุดฮิตจากอัลบั้มที่2 I Love You Too เราลองไปฟังกันครับอยากพูดคำนี้จัง Love ที่2มาจากเพลง In Love เพลงหวานๆจากมินิอัลบั้ม It's Alright ที่ก็ยังไม่ทิ้งท่าเต้นรูปหัวใจอันเป็นเอกลักษณ์อยู่กับเธอสิ่ง In Love มันสิ่ง In Love ตั้งแต่เธอเข้ามา Love ที่3มาจากท่อนแรกของเพลง Hug เพลงเปิดตัวอัลบั้มที่3 Hug B ที่โดดเด่นด้วยเนื้อเพลงที่เล่นกับคำพ้องเสียงในภาษาไทยและภาษาอังกฤษมันอยู่ในมีไหมใครมาบอกเลิฟและเลิฟสุดท้ายก็มาจากอัลบั้มที่3เช่นเดียวกันนั่นก็คือเพลงมากมายที่มีจุดขายที่ท่อนบอกรัก13ภาษานั่นเอง I love you what I need each little dish Japan ก็จะให้พูดยังไงให้ทั้งหัวใจที่มีส่วนเลิฟที่เหลือมาจากเพลงของใครบ้างนั้นไปชมกันเลยครับLoving you too much, so much, very much right now. Love you. I got you, love me, and I love you. อย่าบอกว่า I love my life, I love purple. เยี่ยมจริงๆครับที่ตอบถูกในข้อนี้ไปทำให้เก็บคะแนนเพิ่มได้อีก20คะแนนทำให้ตอนนี้น้องอภิชยามีคะแนนรวมอยู่ที่30คะแนนถือว่าสูงทีเดียวครับมาลุ้นและเชียร์กันต่อในสัปดาห์หน้าว่าน้องอภิชยาจะสามารถเก็บคะแนนจากหมวดการแข่งขันที่เหลือและติด1ใน5ได้หรือไม่และสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ท่านใดที่จะได้เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปี2012โดยเครื่องดื่มตราช้างมอบเงินรางวัลถึง1ล้านบาทและบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมอบรถยนต์มิตซูบิชิมิราชรุ่น GLS Limited มูลค่า 546,000 บาทอีก1คันติดตามชมความสนุกความมันและเชียร์พวกเขาได้ใน Fan of the Year แฟนพันธุ์แท้แห่งปี2012ครับนักชกไทยที่เคยได้รับการติดต่อให้ไปชกโชว์นะครับกับแมนนี่ปาเกียวโดยไม่มีการบันทึกเป็นสถิติชื่อว่าอะไรครับพี่กิจครับถ้าผมถูกข้อนี้ผมขอจับมือพี่สาริกาทีนึงได้ไหมครับยื่นมือรอเลยยื่นมือรอเลยยื่นมือ